คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคนพยากรณ์นะครับมาประจำอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงทุกๆวันศุกร์นะครับนะวันศุกร์ซึ่งเวลาเดิมครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเป็นวันที่13นะครับศุกร์ที่13นี่ศุกร์13ต่างประเทศเขาถือว่าเป็นวันแรงนะครับวันที่หลายคนนี่กลัวนะฮะอย่างเลข13เนี่ยต่างประเทศนะครับในโรงพยาบาลนะเขาไม่มีเลข13บางครั้งนะครับบางชั้นก็ไม่มีชั้นที่13ก็มีนะห้องที่13ก็เลื่อนไปนะครับเป็น11 12 14นี่เป็นแบบเลื่อนไปเลยนะฮะเลข13ก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ดีนะครับกับทางต่างประเทศนะครับส่วนของไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเลข13เลข1กับเลข3นี่เขาเรียกว่าเป็นคู่อุบัติเหตุนะครับเลข1ดาวอาทิตย์เลข3นะดาวอังคารนะครับอยู่คู่กัน1กับ3ก็เป็นเลขที่ไม่ดีนะครับนี่ของไทยเราก็ด้วยนะเพราะฉะนั้นเลข13นี่เป็นวันที่แรงนะครับใครเกิดวันที่13นี่ก็อารมณ์ก็จะทางใดทางหนึ่งคือสุดโต่งนะครับคนที่ประเภทรุนแรงอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าเป็นประเภทที่เก็บกดนะครับมันก็จะสุดนะสุดทางเลยนะครับหรือพวกที่เก่งก็จะเก่งด้านเดียวไปเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันที่13นี่ถือว่าเป็นถ้าดีก็ดีใจหายนะครับแต่ถ้าร้ายก็น่ากลัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข13วันนี้ครับศุกร์13นะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ารายการของเรานะครับจะมาพบกันในทุกๆวันศุกร์ช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับและในรายการก็จะว่าด้วยเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับมีปัญหาในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องงานนะครับเรื่องความรักเรื่องของสุขภาพเรื่องของเงินทองนะครับหรือจะเป็นเรื่องของหนี้สินจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะที่มีความทุกข์ในโลกใบนี้นะครับเกิดมามีความทุกข์เรื่องอะไรหรือว่าใช้ชีวิตตื่นเช้ามามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับแก้ไม่ตกก็สามารถที่จะส่ง SMS นะครับเข้ามาถามไทยในรายการได้นะครับที่เบอร์464นะครับ2828นะครับ46428228นะครับก็ส่งเข้ามาทาง SMS นะครับส่งมาได้โดยการถ้าใครอยากจะดูดวงนะครับก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์46428228และอย่าลืมถ้าจะดูดวงต้องส่งรายละเอียดอะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเลยคือชื่อนะครับชื่อแล้วก็วันที่เกิดนะครับเดือนปีนะครับชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะแล้วก็สุดท้ายก็คือส่งมานะครับที่46428228นะครับส่งเข้ามาได้ขึ้นหน้าจอนี้นะครับใครที่มีใครที่เล่น LINE นะครับใครที่มี LINE ในโทรศัพท์นะครับก็มาเป็นนะครับมาแอดกันได้นะครับที่ Channel 8 Thailand นะครับขึ้นหน้าจอนะครับก็แอดมาว่าอยากคุยอยากระบายเรื่องอะไรนะครับหรืออยากจะแนะนำนะครับอะไรบ้างนะครับก็ส่งเข้ามาได้ที่เบอร์ไลน์ที่หน้าจอนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ SMS ก็46428228นะครับรีบๆส่งเข้ามานะครับใครที่ส่งมาในช่วงแรกๆก็จะได้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะดูแบบละเอียดให้นะเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ได้นะฮะใครที่ส่งเข้ามา1คำถามแล้วถ้าผมเห็นว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าจะช่วยนะครับที่มันเห็นมากกว่าในคำถามที่คุณส่งเข้ามาผมก็จะพูดให้ฟังว่ามีเรื่องนี้นะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ถามมาแต่ในดวงชะตาบ่งบอกว่าช่วงเดือนนี้หลังวาเลนไทน์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะครับนี่ก็จะมาพูดนะครับให้ฟังนะเพราะฉะนั้นก็รีบๆส่งเข้ามานะครับ46428228นะครับและรายการวันนี้นะครับช่วงแรกแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับวาเลนไทน์นะวันแห่งความรักของสากลของทั่วโลกนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องความรักนะครับในมุมใดบ้างก็รอฟังดูนะฮะแล้วพอช่วงที่2นะครับ
คือการดูดวงนะครับตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการแล้วอยากจะถามคำถามอะไรก็ตามนะครับส่งมาแล้วผมก็จะมาดูในช่วงที่2นะครับพอหลังจากดูดวงตัวต่อตัวเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของดวงรายสัปดาห์นะครับจากนี้ไป1สัปดาห์มีอะไรบ้างนะฮะและพอหลังนะครับ6โมงเย็นไปแล้วก็หลัง1ทุ่มไปแล้วนะครับจะมาพูดถึงนะครับวันนี้อาหารนะครับเสริมดวงนะครับนะอาหารที่เสริมแล้วก็อาหารที่ช่วงนี้ถ้าทานไปแล้วจะเกิดเรื่องร้ายๆนะมันเกี่ยวด้วยเหรออาจารย์เกี่ยวสิทุกอย่างที่มันสัมพันธ์กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นวันที่เดือนเกิดปีก็ยังมีความสัมพันธ์กับตัวเรานะครับหรือรวมถึงสีเสื้อผ้านะหรือจะเป็นเลขนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เป็นรูปธรรมที่มันผ่านมาในชีวิตเรานะครับมันมีความสัมพันธ์มันมีกุญแจกลนะครับไขรหัสลับบางอย่างอยู่ถ้าจะรู้นะครับเรื่องของชีวิตที่มันจะสัมพันธ์กับเรานะครับมันจะมีทุกอย่างที่มันสัมพันธ์กับตัวเรามันมีความหมายมันมีรหัสลับๆนะครับอยู่เสมอนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาดูอาหารตามดวงชะตานะครับของเราว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่กินแล้วเสริมดวงแล้วก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะเพราะจบเรื่องนี้เสร็จก็มาดูดวงกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราดูดวงกัน2ช่วงช่วงสุดท้ายสวดมนต์วันนี้จะพาไปนะครับไหว้พระอธิษฐานขออโหสิกรรมและอธิษฐานให้อโหสิกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาติดตามกันจัน2ชั่วโมงเต็มๆนะครับมาเรื่องราวของเรานะครับในวันนี้เรื่องความรักนะครับใครที่มีความรักมีคนที่มีความรักมันช่วงที่ความรักมันสดใสนะครับมันก็มีความสุขนะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ที่จะมีความสุขทุกอย่างมองอะไรก็เป็นโลกที่มันสวยงามไปหมดนะครับแล้วก็ออกตื่นมาแต่เช้ามันก็ลึกนึกถึงนะครับถึงแฟนเราถึงความรักมันก็มีความสุขอิ่มเอิบสบายใจนะกลางวันกินข้าวทำงานโหมันแฮปปี้ไปหมดเลยนะในช่วงที่มีความรักนะครับแต่ถ้ามันมีความทุกข์เรื่องความรักเนี่ยนะพอคนบางคนที่มีความทุกข์ที่มันคาใจบางอย่างเนี่ยที่มันคาใจนะครับมันไม่จบอะไรที่มันอึดอัดใจไม่สบายใจทะเลาะกันอยู่ลองสักวันนึงนะทะเลาะกับแฟนนะครับแล้วก็ไม่คุยกันต่างคนต่างแบบทะเลาะเสร็จปุ๊บขับรถแยกย้ายกันไปนะมันอึดอัดนะครับวันนั้นทั้งวันเราจะรู้สึกนะคำที่มันทะเลาะกันมันก็จะวนเวียนกับในหัวเรานะครับแล้วมันก็จะมีคำถาม question mark ว่าจะยังไงทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเขาไม่เข้าใจเรานะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้โอ้โหมันคือวันนั้นเฟลแย่ทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรักมันมีอิทธิพลต่อมนุษย์เรานี่มหาศาลนะครับลองดูเพลงดีนะเพลงนะครับนะเพลงที่เกิดนะครับในโลกใบนี้นะครับ 90% นะครับแล้วลองเปิดเพลงหยิบเพลงไหนก็ได้นะมาสุ่มๆนะครับยากที่จะเป็นเพลงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับ90%กว่ามันคือเรื่องเพลงของความรักนะครับเพลงความรักสมหวังบ้างผิดหวังบ้างกำลังจีบบ้างนะครับกำลังเลิกบ้างนะกำลังทำใจบ้างนี่เพลงมันวุ่นวายนะครับหยิบอัลบั้มซีดีมา10เพลงก็จะมีแต่เรื่องความรักสัก9เพลงหรือ10เพลงเลยนะฮะเนี่ยชีวิตคนเรามันก็วนเวียนอยู่ความรักมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักนะครับใครที่มีปัญหาอึดอัดใจอยู่มันก็จะมีคำถามว่าคนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคู่นะครับของเราหรือเปล่านะครับมันเป็นคู่แท้หรือเปล่ามันเป็นคู่ที่เสริมดวงกันหรือเปล่านี่คือคำถามเวลาคนจะมาดูดวงนะครับคนที่คบอยู่ปัจจุบันเป็นคู่ลักษณะใดนะครับคู่ครองเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับมันเป็นทั้งคู่แท้นะครับคู่บุญนะมีคู่บุญนะคู่สร้างนะครับคู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมนะครับคู่เวรคู่กรรมแล้วก็คู่เขาเรียกว่าคู่บุญนะครับแล้วก็คู่กรรมนะคู่บุญคู่กรรมก็มีนะมันก็มีหลากหลายแบบนะครับคนเราเมื่อ เกิดมาแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นหมื่นๆเป็นแสนชาตินะไม่ใช่ว่าเกิดมา10ชาติ100ชาติไม่มีทางนะครับคนที่เกิดมาแค่10ชาติ100ชาติหรือ1000ชาติเนี่ยไม่มีทางเป็นมนุษย์ได้นะครับมันต้องสะสมตั้งแต่เป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวนะกว่ามันจะเกิดมานะครับ
มันเกิดมากว่าจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวกับสัตว์สองเซลล์นะครับจนเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนขานะอยู่ในว่ายน้ำนะครับแล้วก็เป็นสัตว์สองขาสี่ขาแล้วก็มาเล็กแล้วก็ใหญ่แล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เขาบอกว่าเราเกิดมาเป็นสัตว์ทุกชนิดแทบจะทุกชนิดแล้วนะครับทุกคนเคยเป็นไส้เดือนทุกคนเคยเป็นกิ้งกือนะทุกคนเคยเป็นตุ๊กแกนะเป็นมาหมดแล้วนะครับเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องของชาติภพนะครับที่มันวนเวียนมาเพราะฉะนั้นไอ้ความรักเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วทำให้เราทุกข์ใจที่สุดนะครับทำให้เราไม่สบายใจนะครับที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดหรือว่าเพิ่งมาทำร้ายเราชาติก่อนนะครับมันต้องสะสมมาเป็นร้อยเป็นพันชาตินะครับที่จะมาทำให้ชาติเนี้ยต้องมาทำร้ายจิตใจเรานะครับหรือว่าทำร้ายจิตใจกันและกันนะครับบางทีเราก็ไม่ใช่ทำโดยคนเดียวนะครับบางทีเราก็ไปพูดไม่ดีนะครับไปทำไม่ดีนะกับแฟนเรานะครับกับใครบ้างไอ้สิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะมันจะโดนเมมโมรี่ไว้มันโดนบันทึกไว้นะครับเราไปต่อว่าแฟนเราด่าแฟนเราครั้งหนึ่งเงี้ยนะครับไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่โดนกลับมานะครับมันโดนกลับมาแน่นะมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ในชาตินี้นะครับกับแฟนคนนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นชาติหน้าหรือชาตินี้กับแฟนคนอื่นนะหรือคนใหม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกงกรรมกงเกวียนเนี่ยมันซ้ำรอยเดิมนะครับใครเคยทำให้ใครอกหักผิดหวังเจ็บช้ำมาก่อนนะครับชาติภพนี้เราก็มีโอกาสที่จะเจอนะครับอาจจะไม่ใช่เจอกับคนนี้นะครับอาจจะไปเจอกับคนที่คบอยู่ปัจจุบันก็ได้นะครับสมัยวัยรุ่นเคยทำเขาอกหักนะชาตินี้นะครับหรือว่าภพนี้อาจจะมาเจอนะครับกับคนที่คบปัจจุบันก็ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นทำอะไรไว้มันจะสะท้อนกลับนะครับและถ้านะครับนะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นกับลูกเราก็ได้นะครับลูกเรานะหรือว่าคนที่เรารักนะครับก็ได้นะบางคนที่เจ้าชู้มากๆนะครับไปทำเขาอกหักหนักๆมาหลายๆครั้งนะครับถ้าไม่ทำการอโหสิกรรมหรือว่าถ้าจิตนะครับตัวเองไม่สูงไม่ดันตัวเองสูงขึ้นนะครับให้พ้นเวรพ้นกรรมหรือว่าให้ความสดใสความสว่างในจิตนะครับมันแผ่ให้หนีนะครับหนีกรรมหรือความมืดแห่งกงกรรมกงเกวียนที่จะมาเจอหรือว่ามาทำให้เราประสบนะครับในอนาคตเนี่ยชีวิตก็จะกลับมาเจอนะครับความเจ็บช้ำในสิ่งที่เราเคยทำคนอื่นเข้ามาก่อนนะครับอันนี้มีโอกาสนะครับบางครั้งนะครับอย่างเช่นถ้าไม่ใช่เรื่องความรักนะครับเช่นคนไปโกงเงินเข้ามานะครับไปโกงเงินเข้ามานะโกงเงินเพื่อนนะครับโกงเงินบริษัทนะครับโกงเงินบ้านเมืองนะครับชาติบ้านเมืองนะไอ้สิ่งต่างๆมันจะย้อนกลับมานะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่ไปโกงเงินเข้ามาเงินก้อนเนี้ยมันจะร้อนมากนะบางทีอาจจะไม่โกงก็ได้นะแต่ว่าไปใช้เอาเงินแบบสุจริตหาเงินมาด้วยความทุจริตนะครับทุจริตไอ้เงินก้อนเนี้ยเวลาได้เงินนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะหมดละนึกใช้เงินไปเรื่องอะไรกันไปด้วยนะหรือมาสร้างบ้านอยู่ที่บ้านไฟไหม้นะครับเนี่ยมันก็มีนะผมเคยเจอนักการเมืองหลายท่านนะครับในสมัยก่อนหรือเราดูข่าวแล้วก็จะเห็นนะครับโอ้โหโกงเสด็จเลยนะสร้างบ้านใหญ่โตนะฮะอยู่ดีก็ไฟไหม้นะครับเรือนไม้สักทั้งหลังเนี่ยก็เห็นเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันกงกรรมกงเกวียนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นความรักเช่นเดียวกันนะเราจะเคยเห็นนะครับประเภทผู้ชายบางคนนะครับเจ้าชู้มากๆนะโอ้โหหลอกผู้หญิงมาเยอะเลยนะครับเอาเงินเข้ามามากมายเลยนะแต่สุดท้ายมันก็จะเจอใครสักคนนึงมาหลอกนะหรือสมมติเป็นผู้หญิงสักคนนะหลอกเงินนะครับผู้ชายมาเพียบเลยนะครับเราจะเคยเห็นนะแล้วพอได้เงินมาแหมนึกว่าจะรวยนะครับ สุดท้ายมันก็จะไปเจออาจจะเป็นเขาว่าเลี้ยงเด็กเลี้ยงต้อยนะก็เจออีกสถานะหนึ่งมาหลอกเงินไปเรื่อยๆนะครับก็หมดตัวจนได้นะนี่คือกงกรรมกงเกวียนในเรื่องของความรักนะครับมันจะย้อนลอยกลับมาได้ถามว่าทำไมมันถึงตกมาถึงลูกถึงหลานเราได้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำแสดงว่าอะไรแสดงว่าหนึ่งเลยนะครับคนที่เป็นประเภทแบบเจ้าชู้นะสมัยวัยรุ่นนะครับฝันแล้วทิ้งมาเพียบเลยนะพอโตขึ้นมานะครับมีลูกนะ
ลูกถูกหลอกนะครับเนี่ยก็มีให้เห็นเยอะๆนะครับหรือลูกนะครับนะก็มีความรักก็ช้ำใจทุกทีนะครับไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยนะครับเนี่ยก็มีให้เห็นเยอะนะครับบางทีมันก็แสดงว่าหนึ่งเลยครับลูกอาจจะต้องอย่างน้อยต้องมีกรรมหรือเคยทำกรรมเช่นนี้มาก่อนแน่นอนนะครับข้อ2ไอ้คนที่จะต้องประสบกรรมแบบนี้นะครับในเรื่องความรักมันก็จะมาจูนเป็นลูกเป็นหลานนะเป็นพ่อเป็นแม่กันนะครับเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นแม่เป็นลูกกันไอ้กรรมประเภทเดียวกันมันจะดึงนะครับดวงจิตดวงวิญญาณที่จะต้องประสบพบเจอกับความช้ำใจเรื่องความรักพวกนี้มันจะดูถูกดูดมาอยู่ข้างกันนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเรานะครับเคยทำกรรมไม่ดีแล้วยังไม่เคยอโหสิกรรมอะไรกับใครไว้นะครับก็ให้รับรู้ไว้ว่าถ้ามีลูกนะครับมีหลานมันก็มีโอกาสที่เขาจะประสบพบเจอกับสิ่งนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ไปอโหสิกรรมนะครับหรือไม่ไปทำอะไรที่ไม่อัปเกรดนะครับชีวิตในกระแสบุญของตัวเองให้มันสูงขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะช้ำใจเพราะว่าเห็นคนที่ตัวเองรักช้ำใจนะครับนะบางทีมันบางทีใครเมื่อหักอกเราในตอนอายุ50มันก็เฉยๆตอนอายุ40มันก็ยังเฉยๆนะเพราะว่าบางทีมันก็ชินๆแล้วนะอกหักสมหวังผิดหวังนะครับแต่ถ้ามาเห็นนะครับลูกหลานตัวเองถูกหักอกช้ำรักน้ำตาแตกนะครับไม่กินไม่นอนเลยมันช้ำใจยิ่งกว่าตัวเองถูกกระทำนะครับเนี่ยบางทีกรรมมันไม่ส่งผลแก่ตัวเองเพราะว่าตัวเองชินชาใจด้านมันก็ไปทำให้เราจุดหาจุดอ่อนของเรานะครับอ๋อลูกหรือหลานจุดอ่อนของเราที่เรารักเราหวงเราหวงมากก็ทำให้ช้ำใจซะนะเราก็ช้ำใจเองแน่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรไอ้กงกรรมกงเกวียนที่เราเคยทำกับใครมามันก็สะท้อนมาทำให้เราช้ำใจในเรื่องหนีไม่พ้นเรื่องความรักจนได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับใครที่มีความรักอยู่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะและตอนนี้กำลังคบหานะกำลังเล่นสนุกนะครับกับความรักของตัวเองนะครับกับหนุ่มกับสาวที่คบอยู่นะกำลังจะแหมมันมีหลายคนมันสนุกดีนะครับคบกันที4 5คนนะครับเผื่อเลือกเป็นสแปร์เอาไว้เบื่อคุยกับคนนี้ก็ไปคุยกับคนนั้นเซ็งกับคนนั้นก็คุยกับคนโน้นนะครับสลับไปแฮปปี้ดีนะครับให้รู้ไว้ว่ากงกรรมกงเกวียนมันมีนะครับวันใดวันหนึ่งนะถ้าช่วงไหนดวงเราตกนะครับสิ่งต่างๆที่มันเคยทำแล้วเขาน้ำตาปิ้นน้ำตาไหลนะครับเกิดมาเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาให้เราพบนะครับแล้วก็เจอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เจอแบบชัดเจนด้วยนะครับมันถึงมีคำอธิษฐานขออโหสิกรรมนะครับเกิดขึ้นมาไงคนบางคนบอกทำยังไงได้และทำเขาช้ำใจเมื่อสมัยมัธยมนะครับม.4 ม.5แล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแล้วนะมันก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ถึงอยู่ในสักที่นึงก็คงจำไม่ได้หรอกว่าเราเคยทำเขาช้ำใจนะครับมันก็ต่อกันไม่ติดนะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันถึงมีนะครับวิธีนะมันจะมีวิธีทางออกไหมถ้าถามว่าทางออกทางแก้นะครับที่จะพูดหรือว่าเราสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดจริงๆเลยนะครับเรานึกถึงเรายังรู้สึกไม่ดีที่ไปทำให้เขาอกหักช้ำใจในวันนั้นจะด้วยวัยนะครับที่มันยังไม่พร้อมหรือว่าด้วยวุฒิภาวะหรือประสบการณ์นะครับในความสนุกในความร่าเริงในการเป็นวัยรุ่นนะครับมันมาถึงวัยนี้อายุก็เริ่มมีประสบการณ์เยอะขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรนะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยเรารู้ในสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีวิธีนะครับวิธีทางแก้มันก็มีนะไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องพบเจอสิ่งนั้น 100% เสมอไปนะครับทั้งที่เราสำนึกผิดแล้วนะครับมันก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานอโหสิกรรมนะครับขออโหสิกรรมนะครับการที่จะไม่ให้จองเวรจองกรรมต่อกันเพราะเราสำนึกผิดจริงๆแล้วนะครับอันนี้ต้องคำว่าสำนึกผิดจริงๆนะถ้าใครยังแบบจะท่องคำอธิษฐานขออโหสิกรรมแบบในใจก็ยังเฉยๆนะครับแต่คิดว่าท่องแล้วมันก็จะได้ผลไม่ได้ผลนะครับวาระของการเกิดกรรมและการใช้กรรมเนี่ยมันมาจากคำที่ว่าจิตสำนึกนะครับจิต
เป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับถ้าเราเชื่อว่าจิตเราบริสุทธิ์ในการที่จะขอโอโหสิกรรมนะครับแฟนเราสมัยก่อนนะครับหรือว่าเพื่อนสนิทเราสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่อเราอธิษฐานจิตในขณะที่จิตเราบริสุทธิ์จริงๆกรรมสิ่งนั้นมันจะถูกบั่นทอนค่อยๆหายลงไปนะครับหายลงไปนะครับจากหนักกลายเป็นเบานะครับหรือเบามันก็อาจจะสลายหายไปนะครับด้วยบุญด้วยกุศลที่เราสร้างต่อเนื่องนะครับทำให้เลเวลของฐานบุญเนี่ยมันสูงและกรรมมันพุ่งขึ้นไม่ถึงและกรรมตามไม่ทันนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยนะครับทางแก้ของการสร้างที่เราเคยสร้างวิบากกรรมกับใครมานะครับประการแรกเลยคือควรที่จะทำบุญเยอะๆนะคนเราต้องทำบุญเยอะๆนะครับหนีกรรมนะครับตั้งถ้าใครที่ไม่ต้องการเผชิญนะครับกรรมเราลองนึกซิว่าสมัยก่อนเคยทำใครช้ำใจหรือเปล่าเคยหักอกใครหรือเปล่าเคยพูดจาไม่ดีกับใครหรือเปล่าทำให้เขาทุกข์ใจเศร้าใจหรือเปล่านะครับก็เนี่ยนะครับเตรียมนะครับพยายามทำบุญให้สูงขึ้นนะครับให้เยอะขึ้นให้เยอะมากๆจะบุญอะไรก็ตามยังไม่ต้องมาจำแนกแจกแจงว่าต้องทำอะไรนะครับยังไม่ต้องนะเพราะว่าจริงๆมันมีละเอียดว่าต้องทำทิ้งนั้นทิ้งนี้นะครับอันนี้มันต้องมาคุยกันแบบตัวต่อตัวหรือว่าต้องเห็นดวงชะตาจะรู้ว่าคนคนนี้มีกรรมสิ่งนี้ต้องแก้ให้มันถูกยารักษาโรคนะครับโรคกรรมให้ถูกจุดนะครับให้ถูกจุดเนี่ยด้วยอะไรนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันจะทำให้ลึกขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยทำให้เยอะที่สุดนะครับหลากหลายอย่างนะครับคำว่าบุญนี่ไม่บางทีก็ไม่ใช่ทำแต่ในวัดอย่างเดียวนะครับให้ทานนะครับให้คนยากไร้ให้คนหรือช่วยคนนะครับให้คลายทุกข์นะหรือว่าช่วยคนรอบข้างนะครับกตัญญูนะครับมงคลชีวิตหนึ่งในมงคลชีวิตที่สร้างบุญกุศลคือกตัญญูกตัญญูต่อพ่อต่อแม่พูดจาให้พ่อแม่สบายใจนะครับทำอะไรให้ดูแลพ่อแม่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจนี่ก็บุญกุศลนะครับเนี่ยสร้างได้ทุกวันไม่จำเป็นว่าวันนี้ไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้นะครับในการหนีกรรมนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของการแก้กรรมนะครับข้อหนึ่งคือตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรให้ทำบุญให้หลากหลายนะครับทำให้คนมีความสุขทำให้คนสบายใจทำให้บุพการีหรือคนที่เคยดูแลเราคนที่เคยช่วยเหลือเราบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้นะหัวหน้าช่วยเหลือเราดีเพื่อนฝูงคนนี้เกื้อกูลเราดีนะครับบางทีใครที่เกื้อกูลเรานะครับในชาติภพนี้เขาก็ยังเป็นเจ้าบุญนายคุณของเรานะครับเจ้าบุญนายคุณของเราเพราะฉะนั้นเราทำอะไรให้เจ้าบุญนายคุณของเรามีความสุขคนที่เคยช่วยเหลือเรามาเพื่อนคนนี้ดีกับเราเราดีกับเขาตอบหัวหน้าคนนี้เคยช่วยเหลือเรามาเราดีกับเขาตอบบริษัทนี้ดีกับเราทำให้เรามีวันนี้ได้เราดีกับเขาตอบเนี่ยบุญกุศลหมดเลยนะบางทีคนชอบคิดแต่พระสร้างทำอะไรที่เกี่ยวกับวัดอย่างเดียวนะครับมันก็มีวัดก็โอเคเนี่ยถูกต้องชัดเจนนะครับแต่ว่าบุญอื่นๆในรายวันนี่แหละมันมีบุญให้ทำเพียบเลยถ้าเรานึกและเห็นนะครับแทนที่จะคิดว่าจะคดโกงนะครับก็ไม่โกงนะนี่ก็เป็นบุญแล้วนะเพราะกรรมที่เรากำลังก่อในความคิดและกำลังจะทำแต่เราหักกรรมที่ได้โดยโอเคหลังจากนี้ไม่ทำก็ได้เนี่ยก็เป็นบุญกุศลละนะนี่คือการสร้างบุญได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปดีกับคนที่ดีกับเราดีกับคนที่เคยดีกับเราดีกับคนที่เคยช่วยเหลือเรานะครับนี่คือการสร้างบุญนะครับรายวันนะที่จะทำให้หนีกรรมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงท้ายรายการวันนี้จะมาสวดนะครับผมจะนำสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมนะครับและให้อโหสิกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ามันมีหนี้เวรหนี้กรรมกับใครไว้ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้แล้วมันไม่ได้ปลดล็อกนะครับในกรรมต่างๆที่เรารู้สึกไม่ดีกับการกระทำสิ่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ช่วงท้ายรายการผมจะนำสวดให้เรามาอธิษฐานล้างกรรมกันดีกว่านะฮะมาคราวนี้นะครับเป็นเรื่องของการดูดวงนะครับกันบ้างนะดูดวงกันบ้างนะ
มีคนนะครับอย่าลืมนะครับ4642828รายการคนพยากรณ์นะครับมาทุกๆวันศุกร์ช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับมาประจำในทุกๆวันศุกร์นะครับแล้วก็ในช่วงนะครับรายการนะครับเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องดวงชะตาเรื่องของเคล็ดมงคลทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็เรื่องของเวรและกรรมนะครับเราก็ยังต้องชีวิตเรามันเกิดมามันก็มีเวรและมีกรรมแล้วก็มีบุญนะครับที่มันเกิดมาถึงวันนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นย้ำเรื่องของบุญกุศลเวรและกรรมนะครับในรายการให้มากๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาในชีวิตให้มันตรงจุดนะครับให้มันถึงแก่นกลางของปัญหาเราก็จะได้ประสบความสุขนะครับในอนาคตต่อไปนะ4642828ใครที่อยากจะดูดวงนะครับรีบๆส่งเข้ามานะครับ4642828นะครับอย่าดูเพลินอย่างเดียวนะรีบๆส่งเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับ1เรื่องนะมีคนถามนะครับมาสักครู่นี้ว่าไม่ทราบวันเกิดที่แน่นอนนะครับจะดูดวงนะกับอาจารย์ได้ไหมทำอย่างไรนะครับไม่ทราบวันเกิดที่แน่นอนให้เอานี่เลยนะบัตรประชาชนนะครับดูบัตรประชาชนเขียนมานะครับบัตรประชาชนวันเดือนปีในบัตรประชาชนนะครับเขียนมาเถอะเดี๋ยวผมมีวิธีดูให้นะครับแต่ไม่ต้องเอาเลขบัตรประชาชนมานะไม่ต้องเอานะครับไอ้เลขบัตรประชาชนนี่มันก็ดูได้นะครับแต่ว่ามาดูแบบประเจิดประเจิดในรายการเนี่ยเดี๋ยวใครเขาเอาเลขบัตรประชาชนคุณไปทำนะฮะทำบัตรปลอมหรือว่าไปทำมิจฉาชีพเอาไปทำอะไรมากมายนะครับโกงคุณได้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นมีบัตรประชาชนใช่ไหมใส่มานะครับใส่มาวันที่เดือนปีนะครับรู้แหละไม่แน่นอนแต่ผมมีวิธีดูให้แม่นยำและแน่นอนได้นะครับ มันมีวิธีดูหลากหลายอย่างนะครับนะเรามีทั้งมีดสั้นมีดยาวนะครับมีดยาวก็เอาไว้ดูดวงชะตาแบบฟันกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีดสั้นเคล็ดลับนะครับอาวุธลับมีนะครับเพราะนั้นอยากดูแบบใดดูได้หมดแหละนะเพราะฉะนั้นส่งมานะครับคุณที่เขียนมานี่นะมาเรื่องของดวงชะตานะครับมีคนถามถึงเรื่องของคุณพลพื้นดวงชะตานะแล้วก็อยากวางแผนอนาคตนะครับอยากวางแผนอนาคตนะอย่าลืมรายการคนพยากรณ์ของเรานะครับดูได้ทาง YouTube นะครับ YouTube ก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับ Channel แล้วก็เลข8นะครับแล้วก็ใครที่มีเครื่องนะครับในสมาร์ทโฟนก็ยังดูได้นะครับในสมาร์ทโฟนนะไม่ใช่สมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีขนาดนี้สมาร์ทโฟนก็ขนาดนี้เพราะฉะนั้นในสมาร์ททีวีก็ดู Channel 8นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ www นะครับ .thaitv8.com นะครับ thaitv8.comแล้วก็ในใครที่มีระบบ Android นะครับใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับระบบ Android นะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะฮะก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ใครที่มีเครื่องนะครับในระบบตระกูล iPhone iPad นะครับiOS นะครับก็สามารถเข้าไปที่แอปนะครับแอปพลิเคชันนะแล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับอะไรก็ได้นะ Channel 8พิมพ์ไปเถอะนะมีระบบอะไรคิดเลยไม่ออกก็พิมพ์ว่า Channel 8เดี๋ยวมันก็จะขึ้นสักอย่างนึงกันเนาะอ่ะคุณพลถามพื้นดวงชะตาอยากวางแผนอนาคตนะเรื่องของดวงชะตาของคุณพลนะเกิดวันที่10เกิดวันที่6นะครับเดือน11ปี2525นะครับพื้นดวงชะตานะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีระบบการดูดวงนะครับในหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะกำลังเป็นช่วงปรับระบบนะครับให้ go inter นะครับมากขึ้นทั้งอาเซียนทั้งในทวีปแล้วก็ทั่วโลกนะครับจะได้ดูแบบชัดเจนแล้วก็ชัดกว่าเดิมหลายเท่านะครับแล้วก็มีให้ดูหลากหลายนะครับพื้นที่นะรายการเรานี่มีแฟนคลับนะครับทั้งในยุโรปก็มีหลายประเทศนะครับแล้วก็ในอเมริกานี่เยอะมากนะครับที่ดูรายการของเรานะเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่ง SMS ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่นู่นอเมริกานะเดี๋ยวต่อไปจะหาระบบที่ส่งข้อความนะครับแบบ
ส่งในโทรศัพท์นะครับส่งในโซเชียลนะครับในระบบทางใดทางหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งนะอีกไม่นานนะครับคุณพลพื้นดวงชะตานะพื้นดวงคนธาตุลมธาตุลมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยทำอะไรก็ตามอารมณ์นะครับพอสมควรเลยนะแล้วก็ชีวิตไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งนะครับชอบทำอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าทำอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันก็ยังไม่ดีสักอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีให้เก่งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้นะน้องพลนะอย่าไปรู้ทุกอย่างนะครับรู้ทุกอย่างรู้ไปหมดเลยนะครับเหมือนคนยุคปัจจุบันนี่รู้ทุกเรื่องนะครับเปิดใน Facebook เนี่ยโอ้โหรู้ทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจน้ำมันทองขึ้นทองลงนะครับรู้เรื่องชาวบ้านเขานะครับแต่ไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องพลต้องพยายามเก่งอะไรก็ได้สักอย่างนึงนะครับให้มันเชี่ยวชาญเลยนะไม่ใช่แบบทำไอ้นี่ก็ได้ไอ้นู่นก็พอได้ไอ้นี่ก็พอไหวไอ้นั่นก็ก้มแก้มนะเพราะฉะนั้นไอ้จับฉ่ายทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็ดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องหาอะไรที่มันเฉพาะอย่างนะครับให้นึกถึงเลยว่าสมมติอยู่ในบริษัทนี้นะแล้วต้องการตำแหน่งและหน้าที่นี้ปุ๊บมันมีปัญหาเรื่องนี้มันต้องการคนทำไอ้สิ่งนี้โอ้โหทุกคนนึกถึงไอ้ผลมันต้องเป็นเองเลยเนี่ยทำอย่างนี้ให้ได้นะเก่งอะไรให้ได้สักหนึ่งอย่างนะครับให้ทุกคนระลึกถึงนะครับเก่งเรื่องดีๆนะไม่ใช่เก่งเรื่องเร็วๆนะไอ้เรื่องเร็วๆไอ้พ้นเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาจุดเด่นนะครับของตนเองให้ได้นะเพราะว่าอะไรในพื้นดวงชะตามันมีดาวอยู่กลุ่มนึงนะครับพื้นดวงเนี่ยพื้นดวงมีความเฉพาะเขาเรียกว่านิสัยเป็นคนชอบศึกษาอะไรหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็มีความเก่งนะครับในเรื่องของการสนใจอะไรก็จะพยายามสนใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นสิ่งนั้นแต่เผอิญมันมุ่งมั่นหลากหลายอย่างเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงขาดทักษะที่ชำนาญการที่สุดและโดดเด่นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปน้องพลต้องหาวิธีชอบอะไรทำในสิ่งนั้นให้มันเก่งให้มันโดดเด่นกว่าใครเพื่อนนะครับลองดูเพื่อนดิซ้ายคนนี้ขวาคนนี้ฝีมือพอกับเราไหมพอกับเราเราต้องเก่งกว่าเขานะครับนะเก่งกว่าเขาให้ได้ทำให้ได้นะรับรองว่าพื้นดวงชะตามันมีคนคอยสนับสนุนมันมีผู้ใหญ่คอยผลักดันมันมีคนที่คอยอยากจะโปรโมทเราเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นหิ้งหรือว่าขึ้นชั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของทักษะหรือความโดดเด่นเนี่ยเขายังลังเลว่าเอาขึ้นมาแล้วมันจะรับสภาพกับแรงกดดันหรือว่างานที่มันหนักขึ้นเนี่ยไหวไหมนะครับเขาก็เลยยังลังเลอยู่นะเพราะฉะนั้นไปเก่งให้ได้นะครับไปทำอะไรก็ได้ที่ชอบอะไรที่สุดเก่งสิ่งนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าทำอะไรที่มนุษย์เราเกิดทำอะไรสักอย่างแล้วชอบนะครับมันชอบที่สุดในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าชอบอะไรมากที่สุดเนี่ยมันเกือบแล้วก็แล้วมันเสมือนว่าเราตื่นแต่เช้ามาเราแทบจะไม่ต้องทำงานเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับมาทำงานมันจะเหมือนกับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักมันจะมีความสุขและยิ่งมีความสุขและทำได้สนุกและทำได้ดีเนี่ยมันก็ยิ่งทำแล้วมันก็ยิ่งเชี่ยวชาญใหญ่มันก็จะทิ้งที่2นะครับทิ้งอันดับ2 3 4เนี่ยไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นไปเก่งให้ได้นั่นเองนะครับยิ่งฝึกฝนยิ่งเก่งนะครับนะมันเหมือนทีมบอลอยู่ทีมนึงนะครับชื่อว่าทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปมีได้แชมป์5สมัยนะครับในอดีตนะคือลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้กำลังทำอันดับนะครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาเรียกว่ากำลังสร้างความเชี่ยวชาญทุกอย่างกำลังจะลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นฝึกซ้อมการฝึกซ้อมบ่อยๆอันดับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักนึงก็จะข้ามแมนยูข้ามพวกเซาท์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็เข้าขึ้นไปอยู่อันดับท็อปๆนะครับในปีต่อๆไปได้นะอัตันไดมาแซวๆพอแล้วเนาะพลเนาะโบนะครับโบถามเรื่องความรักนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์นัดเกิดที่21นะครับลองนึกนะใครที่อยากรู้เรื่องความรักนะครับก็เขียนมาได้นะผมก็จะดูให้ทุกเรื่องนะครับเรื่องความรักก็อาจจะยืดยาวหน่อยนะครับ
ื้นดวงเกิดวันที่21เดือน1ปี2524นะครับความรักมาดูเป็นอย่างไรบ้างนะพื้นดวงชะตาดาวความรักนะครับมันมีตัวแทนดาวความรักของน้องโบนะครับแฟนเป็นดาวราหูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแฟนเป็นดาวราหูในพื้นดวงชะตาดาวราหูอยู่ในภพวินาศนะครับความรักอยู่ในภพวินาศแสดงว่ามีความรักที่ความรักนะครับที่มีความลับหรือว่าความรักที่ปกปิดซ่อนเล้นแอบเก็บซ่อนนะครับอยู่เสมอก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยเขาเรียกว่าถ้ามีความรักนะครับอย่าเปิดเผยนะครับอย่าให้ใครรู้มากเกินนะครับต้องชัวร์ซะก่อนต้องมั่นใจซะก่อนค่อยเปิดตัวนะครับมันก็มีคนเราก็มีหลายแบบนะแบบที่คบกับใครปุ๊บเพิ่งรู้จักกันก็บอกโพสต์นาเพื่อนฝูงแล้วว่านี่คบกับคนนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยดวงชะตาแบบเนี้ยแล้วประสบความสำเร็จเรื่องความรักก็มีนะครับแต่ดวงมงคลเนี่ยนะคบกับใครอยู่นะครับคบกันมาตั้งนานนะครับมีความรักที่โอ้โหแฮปปี้มีความสุขเรื่อยๆพัฒนาการเรื่องความรักไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่แบบตกผลึกว่ารักกันทั้งชาติไปทุกชาติไปหรือว่ารักกันตลอดชาตินี้แน่แบบนี้นะครับแล้วปรากฏว่าเปิดตัวนะครับปึ้งเลยพังเลยนะครับทุกอย่างถล่มทลายเสียหายทันทีเลยก็มีนะครับเพราะว่าดวงชะตาของเขาไม่ได้ถูกกำหนดมาให้เปิดตัวเรื่องคู่ครองนะครับในมุมของถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วเปิดตัวคู่หรือแฟนนะครับพังมาเยอะแล้วก็เยอะนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าในพื้นดวงชะตามันไม่ได้ถูกกำหนดหรือว่าถูกขีดเอาไว้ว่าถ้ายังไม่ได้แต่งงานหรือว่ายังไม่ได้มีการแจกการ์ดนะหรือว่าชัวร์แล้วนะครับในการที่จะอยู่ร่วมกันตลอดไปเงี้ยนะครับห้ามเปิดตัวแฟนหรือว่าเปิดตัวให้น้อยที่สุดให้เฉพาะคนที่สนิทเท่านั้นรู้เท่านั้นพอนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับมันจะอยู่ได้แต่ถ้าเปิดตัวทุกคนรู้จักไปไหนควงไปด้วยกันตลอดนะครับจับมือกอดคอไปทุกนะฮะ101ย่านน้ำเปิดตัวแบบเนี้ยพังมาเยอะนะครับถ้าดวงชะตาไม่ได้กำหนดหรือถูกขีดมาแบบนั้นนะครับถามว่าดวงชะตาทำไมขีดเราจริงๆดวงชะตาไม่ได้ขีดเราเราเคยไปทำกรรมสิ่งใดมาในชาติภพก่อนแล้วจะต้องมาชดใช้กรรมในลักษณะที่ต้องอยู่กับแฟนแบบเงียบๆหรือเปิดตัวน้อยๆหรือให้อยู่ในวงคนสนิทเท่านั้นถูกขีดหรืออยู่ให้อยู่ในกรอบนี้นะเราก็อยู่ในกรอบนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าออกนอกกรอบพังเลยนะครับก็มีเยอะนะเนี่ยมันคือเราเองแหละเคยขีดหรือทำสิ่งนี้มามันถึงเป็นเมมโมรีนะครับรอยเกวียนอย่างที่บอกนะครับซ้ำมาในชาติภพนี้ให้ต้องพบและคบหานะครับกับแฟนเราแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดวงของน้องโบนะครับอย่างที่บอกมันจะคล้ายๆกันนะคือเรื่องความรักนะครับในช่วงนี้ดาวประจำตัวมันสดใสนะครับมีแฟนได้นะครับแล้วก็มีความรักกันอย่างที่บอกครับก็เปิดตัวถ้าตอนนี้เปิดตัวแค่ไหนแล้วก็จากนี้ไปก็ไม่ต้องเปิดตัวมากกว่านี้นะไม่ต้องแบบไปไหนไปกันแบบโอ้โหคู่รักหวานแหววนะครับเราจะเห็นพวกยุคปัจจุบันนะครับตามที่ต่างๆนะจะเป็นพวกวัยรุ่นหรืออะไรก็ตามนะครับอยู่ด้วยกันก็มีตำสุมทุมพุ่มไม้นะครับในกลางค่ำกลางคืนเลยหรือว่าบางทีประเจิดประเจ้อนะคือแบบแหมอยู่สักกลางห้างนะครับหรือว่าเดินไปนะก็จูจุ๊บกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเหมือนกับการเปิดตัวเหมือนกันนะถึงไม่ใช่คนรู้จักหรือเห็นนะครับแต่ว่าเสมือนแสดงว่าเป็นคู่รักแบบถาวรหรือชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นถูกวิบากกรรมถ้าใครที่มีดวงไม่ควรเปิดตัวแบบนี้แล้วมาทำเช่นนี้ความรักก็จะนับถอยหลัง19 87แล้วก็ระเบิดเวลาตุ้มนะครับเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นโบเลี่ยงเรื่องความรักแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นดวงในปีนี้ความรักมันสดใสนะครับถ้ายังไม่มีคู่ก็จะมีคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับอยากแต่งงานอยากมีพัฒนาการเรื่องความรักที่มันสูงขึ้นก็จะสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักนะครับของน้องโบปีนี้
และปีหน้า2ปีเลยนะครับดาวความรักโดดเด่นถ้ายังไม่มีแฟนนะครับรับรองเดี๋ยวมีคนมาจีบแน่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วแน่นอนครับว่ามันจะมีความรักที่มันแนบแน่นขึ้นนะครับแนบแน่นขนาดไหนแนบแน่นขนาดที่สามารถที่จะผลิตนะครับเบบีออกมาได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องโบต้องระมัดระวังนะครับถ้ายังไม่พร้อมนะต้องระวังท้องนะครับต้องระวังท้องนะบอกตรงๆนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ความรักดีนะอ่ะเรามานี่ก่อนดีกว่าดวงคุณรายสัปดาห์นะครับมาคุยเรื่องดวงคุณรายสัปดาห์นะยังมีอีกนะครับหลายท่านนะคุณวันนะครับแล้วก็มีท่านอื่นอีกนะครับมีคนทักว่าช่วงนี้มีราหูมาทับนะครับจะแก้วิธีไหนเดี๋ยวพอหลังหนึ่งทุ่มจะมาพูดต่อนะครับคุณวันคุณเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เขียนมา1มกราวันเกิดเนี่ยนะครับโอเคในบัตรโอเคมาคราวนี้นะดวงคุณรายสัปดาห์บ้างนะครับใครที่ดูติดตามชมรายการแล้วก็ไม่ได้ส่งดวงชะตามาหรือว่าดูทั้งต่างประเทศนะครับเพราะว่ารายการเราส่งออกนะครับเป็นรายการที่ส่งออกต่างประเทศนะครับมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวต่างชาติจะดูกันเยอะนะครับโอ้โหฝรั่งนี่แบบมุงกันเลยนะครับมุงดูกันเลยนะแล้วแบบอึ้งเลยนะครับทำหน้าแบบอึ้งงงกันหมดเลยนะครับเพราะว่าฟังไม่ออกแปลไม่ออกนะครับเพราะว่ามีคนไทยคนเดียวที่อยู่ในบ้านแล้วเขาเปิดทีวีดูนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านชาวต่างชาติก็อึ้งดูนะครับดูอะไรกันพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไม่หยุดสักทีนะไม่ต้องมีตัดแทรกโฆษณาไม่ต้องตัดนะครับชั่วโมงนึงก็คุยไปอย่างเงี้ยนะครับกล้องเกิ้งก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไปอย่างงี้มาเป็น10ปีนะครับอึ้งกันเลยนะครับรายการต่างประเทศมีโคตรตัดชับไปนอกสถานที่เดี๋ยวไปมุมซ้ายมุมขวานะมีแสงสีเสียงเยอะแยะโอ้โหอะไรนะของเราอย่างงี้นะ20ปีนะครับยังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะชอบเอามาดวงประจำสัปดาห์บ้างคนเกิดวันอาทิตย์นะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้1สัปดาห์เลยนะครับเสียตังค์จะมานะมีเรื่องเสียตังค์เสียเงินไม่อยากเสียก็ต้องเสียนะครับมีคนยืมตังค์มีคนอะไรก็ที่เกี่ยวกับตังค์เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคุณจะหายไปนะครับเรื่องของความรักนะครับมีปัญหาแล้วนะเรื่องทะเลาะกันนะครับมีคนเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดบางทีก็เข้าใจถูกนะเอ๊ะไปเจอวันก่อนเห็นเดินควงใครมานะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับในใจเข้าใจถูกแล้วแหละนะถูกต้องละเพราะฉะนั้นนะระวังความรักแตกนะครับความรักระวังจะถูกซักไซส์ไล่เรียงนะครับนะระวังดีๆนะแล้วก็เรื่องของไม่รู้เรื่องอะไรก็แต่คุณจะโดนไล่บี้นะแล้วก็เรื่องของงานนะครับเช่นเดียวกันครับจะโดนหัวหน้าไล่บี้นะครับเงินงานความรักโดนไล่บี้ไล่เบี้ยไล่จิกไล่กัดถูกหลอกถูกโกงเนี่ยคุณก็ท่องไปเลยนะอะไรที่มันด้านลบนะครับถึงนี้1สัปดาห์ต้องระวังนะครับสุขภาพเป็นเรื่องไมเกรนนะครับไมเกรนขึ้นเวียนหัวนะครับแล้วก็ลมนะครับลมจุกเสียดแน่นท้องเยอะนะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์ครับช่วงจากนี้ไป1สัปดาห์นะครับเป็นช่วงที่การเงินนะครับหมุนเงินมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับระวังดีๆคืองานติดขัดๆนะครับหมุนเงินแต่ก็มีเงินได้ใช้นะครับความรักก็ถือว่าแฮปปี้ดีนะครับมีความสุขดีมีความสุขในตามอัตภาพนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่ความสุขที่มันล้นหลามหลั่งอะดรีนาลีนหลั่งไหลท่วมท้นไม่ขนาดนั้นนะครับมีความสุขตามสเต็ปของความรักที่มีอยู่นะครับมันไม่แย่แต่ก็มันก็ไม่ถึงกับสารหลั่งมากเกินนะครับความสุขมันก็มีประมาณเพราะฉะนั้นเงินงานความรักก็ถือปานกลางนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของอาการท้องเสียนะครับแล้วก็ท้องอาหารไม่ย่อยนะครับต่อมาเรื่องของคนเกิดวันอังคารนะครับดวงเรื่องของการเงินนะครับมีเงินเข้าอีกแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวเงินก็เข้านะครับเชื่อผมเถอะนะเข้านะครับก็เข้าอีกแล้วนะครับมีเงินเข้ามานะครับให้ชื่นใจนะครับเซอร์ไพรส์นะครับทั้งมีทั้งเซอร์ไพรส์และไม่เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับอะไรที่ควรจะได้ก็จะได้อะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับเป็นช่วงที่มีความรักนะครับที่สดใสนะครับซาบซ่านะครับสู้ซ่านะฮะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันหลั่งไหลหลั่งล้นนะครับนะเพราะฉะนั้นมีความสุขดีนะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับ
ช่วงนี้ต้องพยายามนะครับขี้หลงขี้ลืมนะครับพยายามจดมากกว่าจำนะครับแล้วก็มีสตินะครับเพราะสติมันยังไงควบคุมทุกอย่างนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้สติเนี่ยควบคุมทุกอย่างนะครับท่องเอาไว้สโลแกนนะครับเนี่ยมันต้องใช้นะครับพูดออกมาเยอะก็ต้องใช้ด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องอาการเกี่ยวกับเรื่องของท้องนะครับท้องเสียนะครับแล้วก็ง่วงตลอดเวลานะครับง่วงอะไรไม่รู้ตลอดเวลานะครับจนคนที่บ้านก็เห็นหน้าก็รู้แล้วง่วงอีกแล้วนะนอนทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้นะครับดาวการงานนะครับงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับเริ่มดีขึ้นแต่ระวังคนผิดนัดนะครับผิดสัญญาผิดคำพูดนะครับแต่ว่าสำเร็จงานส่วนตัวทำสำเร็จดีนะครับแล้วก็เรื่องการเงินถูกเลื่อนนัดนะครับหรือว่าที่ควรจะได้ก็ไม่ได้นะครับแน่มีอะไรที่ถูกตัดหน้าถูกช่วงชิงนะครับเนี่ยมีคนทำให้มันไม่ได้เกือบจะได้แต่ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับเข้าใจผิดกันนะครับมีเรื่องเข้าใจผิดประสานงานประสานงานทะเลาะกันต้องระวังดีๆนะมีอะไรต้องรีบเคลียร์นะครับสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของการคันตามเนื้อตัวแล้วก็ไมเกรนขึ้นครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับเรื่องเงินเรื่องงานนะครับสองอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับมีปัญหาติดขัดนะครับช็อตนะครับนะมีปัญหาเรื่องเงินและเรื่องงานอุปสรรคต่างๆเยอะนะครับแต่สุดท้ายจะแก้ได้ช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้มีข้อดีนะครับสิ่งต่างๆที่เราทำให้เขาจะเห็นผลนะครับแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราทำนะครับความรักดีคุณอยากทำอะไรทำอยากคุยอะไรคุยสุขภาพให้ระมัดระวังอาการไมเกรนขึ้นเป็นหวัดนะครับคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะครับการเงินการงานความรัก3อย่างรุ่งพุ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเงินงานความรักนะครับลุยเลยอุปสรรคมันเข้ามาตามสเต็ปแล้วก็ตามวิถีที่มันต้องเจออยู่แล้วครับมนุษย์ยังไรก็ต้องหนีไม่พ้นอุปสรรคนะครับแต่ว่าคนเกิดวันศุกร์อุปสรรคเข้ามากี่เรื่องกี่เรื่องแก้ได้หมดแล้วก็แก้ปุ๊บสิ่งต่างๆที่ดีสิ่งต่างๆที่สำเร็จมันเกิดขึ้นสมปรารถนาทุกเรื่องนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังอาการนอนไม่พอแล้วก็หิวตลอดเวลานะครับต่อมาโรคปะเนี่ยหิวตลอดเวลาต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับเรื่องของการเงินนะครับเงินกับงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นนะครับเริ่มไหลลื่นขึ้นนะเงินการงานนะครับอะไรที่เป็นปัญหาคาราคาซังมาช่วงสัปดาห์นี้ไหลลื่นขึ้นสบายใจขึ้นนั่นเองนะครับความรักช่วงนี้ระวังทะเลาะ กันได้ไม่คุ้มเสียคือถ้าทะเลาะ กันมีปัญหาหนักแน่นะครับพยายามข่มใจอดทนนะครับรับรองว่าอะไรที่เราอดทนเนี่ยมันเห็นผลในภายภาคหน้าแน่นอนอดทนเข้าไว้แล้วคุณจะเห็นว่าผมพูดไม่ผิดหรอกนะครับลองดูนะสัปดาห์นี้อดทนที่สุดและเห็นผลดีแน่นอนครับสุขภาพให้ระมัดระวังอาการปวดตานะครับแล้วก็เป็นอาการปวดหลังนะครับปวดตามเนื้อตัวนะครับจบครบ7วันเดี๋ยวจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการกินอาหารตามธาตุช่วงนี้เราพักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทร